บิตคอยพุ่งทะลุ 30,000 ดอลลาร์จากเมื่อวาน 29,000 ดอลลาร์ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือไม่ในสิ้นเดือนราคาบิตคอยจะนิ่งอยู่เฉยๆหรือว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ฉะนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมหลักคลิปนี้กันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลเนื่องจากวันนี้ราคาบิตคอยนะครับก็มีการปรับตัวขึ้น 30,000 ดอลลาร์ก็เป็นข่าวดีสำหรับนักลงทุนนะครับและความใจชื้นเลยเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยปรับลงไปถึง 29,000 ดอลลาร์มันเกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับเราก็ต้องไปติดตามตัวข่าวด้วยกันดังนั้นจากข้อมูลข่าวนะครับเขาบอกว่าบิตคอยน์มีความเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงในเมื่อวานเนี่ยมีการที่ราคาเนี่ยปรับลงไปที่ 29,000 ดอลลาร์นะครับจนทำให้นักเทรดหลายคนเนี่ยเริ่มสั่นแล้วก็หวั่นไหวนะครับสาเหตุมาจากเม้านะครับอันเนี้ยผมติดตามทางสายข่าวผมนะครับเม้าเนี่ยมีการเทขายอย่างรุนแรงนะครับเพราะทนการขาดทุนระยะยาวไม่ไหวนะครับบิตคอยน์นะครับในรอบของอันเนี้ยนะครับอยู่ที่ 32,000 ดอลลาร์ 30,000 ถึง 32,000 ดอลลาร์นะครับฉะนั้นจากที่สยามบล็อกเชนได้รายงานเอาไว้เนี่ยเม้าที่เข้าไปซื้อบิตคอยน์ในรอบนี้น่าจะซื้อช่วงที่ 32,000 ดอลลาร์นะครับพอคิดว่าราคามันต่ำสุดแล้วแต่พอระยะเวลาผ่านไปสัก2สัปดาห์เนี่ยมันก็ประคับประคองตัวเองไม่ไหวนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอยู่นิ่งนะครับพออยู่นิ่งแล้วก็ปรับตัวลงมาที่ 31,000 นะครับ 30,000 ประมาณนี้แล้วทำให้ไม่สามารถที่จะซื้อกลับคืนขึ้นไปได้นะครับนั้นราคาในตอนนี้ก็ต้องบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะครับในการลงทุนเหมือนกันนะครับเนื่องจากราคาบิตคอยน์นี้ก็ร่วงนะครับแล้วก็พึ่งขึ้นมาและการขึ้นมาของราคาครั้งนี้มันยังไม่ได้เป็นบทพิสูจน์อะไรนะครับว่าตกลงแล้วบิตคอยน์อยู่ในสถานะที่ปลอดภัยหรือเปล่าจากกราฟ Trading View นะครับเขาเผยเห็นว่าราคาที่ทำการซื้อขายสูงสุดในวันนี้อยู่ที่ 30,800 ดอลลาร์นะครับก่อนที่จะร่วงลงมาที่ 30,594 ดอลลาร์นะครับในขณะที่ผมได้รายงานข่าวนี้เนื่องจากว่าบิตคอยน์นะครับก็อย่างที่เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าพอยต์หลักๆของมันคือหุ้น GBTC หรือบิตคอยน์นะครับ Gate Scale Bitcoin Trust นะครับที่มีการปลดล็อกครั้งใหญ่ในวันที่18และวันที่20ทำให้ราคาบิตคอยก็มีการผันผวนแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแล้วก็มีนักเก็งกำไรนะครับแล้วก็สายข่าวเขาก็บอกหลายอย่างว่าราคาบิตคอยอาจจะปรับลงมาที่ 26,500 ก็ได้หรือ 25,000 ก็ได้นะครับฉะนั้นเขาก็เดาไปต่างๆนั่นนะครับว่าบิตคอยจะลงไปถึงราคานี้แล้วจะมีคนซื้อจริงๆมันเป็นจิตวิทยาด้วยนะครับในการออกข่าวเพื่อทำให้เม้าต่างๆเนี่ยเทขายบิตคอยน์นะครับหรือเทขายเหรียญออกไปนะครับก็ต้องดูกันเป็นรอบๆนะครับส่วนใหญ่ข่าวมันก็จะเป็นแนวทางนี้แหละถ้าในช่วงเวลาที่มีความผันผวนเนี่ยข่าวมันก็จะออกมาจากพวกกลุ่มนักลงทุนสถาบันนั่นแหละนะครับนั้นถ้าออกข่าวอะไรมาอย่าไปเชื่ออะไร 100%ดูนิ่งๆอย่าเพิ่งมีการซื้อขายนะครับในช่วงนั้นถ้าเกิดคุณจับจังหวะไม่ดีคุณก็อาจจะขาดทุนหรือว่าคุณอาจจะคืนทุนได้ต้องใช้ระยะเวลาในการคืนทุนนานพอสมควรเหมือนกันฉะนั้น Gatescale Bitcoin Trust นะครับก็เป็นอันล็อกครั้งใหญ่ของราคา Bitcoin ซึ่งตอนนี้เราต้องมาตอบคำถามว่าราคา Bitcoin ตกลงแล้วมันจะปรับขึ้นไปถึง 30,000-5,000 หรือ 37,000 ได้ไหมในรอบนี้หรือจะอยู่แค่ 32,000 ดอลลาร์แต่ส่วนตัวผมจากข้อมูลข่าวตรงนี้นะครับมีอยู่2อย่างด้วยกันที่น่าจะเป็นไปไม่ได้และน่าจะเป็นไปได้ส่วนที่น่าจะเป็นไปไม่ได้คือสถิติในรอบปลายเดือนนะครับของทุกเดือนเนี่ยมันจะเป็นขาลงของคริปโตฉะนั้นเราเดาได้เลยว่าราคาบิตคอยน์เนี่ยจะอยู่แค่ 32,000 ดอลลาร์สูงสุดในช่วงปลายเดือนนี้นะครับในช่วง19วันนี้10วันนี้เท่านั้นเองดังนั้นเราก็ต้องดูต่อไปอีกส่วนหนึ่งนะครับเราต้องดูในเรื่องของอีลอนมัสก์
นะครับและการประชุมของอีลอนมัสก์ CEO ของ Tesla นะครับที่ได้จัดออนไลน์ขึ้นจากแจ็คดอร์ซี่นะครับ CEO ของ Twitter หรือ Square นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าข่าวนี้จะทำให้แรงซื้อของ Bitcoin กลับมาได้หรือเปล่านะครับก็ต้องดูต่อไปนะว่ามันจะมีผลต่อราคา Bitcoin ได้ไหมฉะนั้นเรามาติดตามข่าวด้วยกันในวันนี้นะครับและในวันพรุ่งนี้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าการประชุมครั้งนี้มันเกิดขึ้นมามันจะมีผลต่อราคา Bitcoin ได้มากน้อยขนาดไหนนะครับสถิติยังไงก็เป็นสถิติแต่ว่าถ้าเกิดพวกนักลงทุนสถาบันและก็คนที่อยู่ในวงการระดับสูงนะครับคืออยู่ระดับหายแล้วพอที่จะมีอิทธิพลกับวงการของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมีการเคลื่อนไหวอะไรบางทีเนี่ยคำตอบที่เราหาอยู่นะครับหรือคำตอบที่เราต้องการว่าราคาบิตคอยน์เนี่ยจะขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้ดังนั้นวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมหวังว่าท่านจะสามารถมูลไปด้วยกันนะครับกับช่องของเราแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็จะไปตอบคำถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งนะครับว่าก่อนที่จะต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยราคาบิตคอยน์จะไปเท่าไหร่นะครับใครสามารถทายถูกได้บ้างนะครับกด1นะ 32,000 เอาสูงสุดเลยแค่ 32,000 กด2คือสามารถไปได้ถึง 35,000 ถึง 37,000 ก็ว่ากันนะครับเอาแค่ 35,000 ก่อนนะครับ1 32,000 2 35,000 ว่ากันอีกทีสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งและกดปุ่มติดตามนะครับเพราะวันนี้เรามี4ช่องทางด้วยกันคือ Blockdit Facebook YouTube ไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับก็สามารถเข้าไปได้เลยนะครับเพราะไลน์กลุ่มเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่านะครับมันสามารถช่วยท่านนะครับเป็น Community ได้สามารถพูดคุยได้เพื่อจะทำให้พอร์ตการลงทุนและการลงทุนของท่านน่ะมันขยายไปด้วยกันนะครับเพราะว่าในนั้นจะเป็นคอมมูนิตี้พูดคุยกันได้ถกปัญหาเกี่ยวกับคริปโตได้หรือบิตคอยน์ได้นะครับเพื่อจะทำให้ตลาดคริปโตเนี่ยมีแต่ความมูลไปด้วยกันนะครับและผมหวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับใครที่อยากที่จะเข้ามาในกลุ่มนี้ผมแนะนำว่าให้ทักผมมาที่ Facebook นะครับแล้วผมจะส่งลิงก์ไปให้เพราะลิงก์ใน LINE เนี่ยมันอัปเดตทุกชั่วโมงนะครับแล้วทักมาทาง Facebook เนี่ยผมจะอ่านมากที่สุดแต่สำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าการลงทุนของท่าน Bitcoin จะ go to the moon ไปด้วยกันกับช่อง Coin New Moon สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ